หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังค่ะว่าช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเราจะคุยกันเรื่องรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและผลการดำเนินงานปี2559ต่อที่ประชุมสนช.และวิทยากรวันนี้คือท่านอาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์ค่ะท่านเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะอาจารย์ประกายรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะค่ะอาจารย์คะสรุปให้ฟังได้ไหมคะว่าผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี2559เราประเมินพบอะไรเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็ก่อนอื่นคือต้องนำเรียนท่านผู้ฟังนะคะกับท่านผู้ดำเนินรายการว่าการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเนี่ยที่ทางคณะกรรมการสิทธิ์ได้ไปรายงานนะคะให้กับรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยนะคะฟังเมื่อวันที่23มีนานะคะ2561ที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นของปีพ.ศ.2559นะคะค่ะค่ะเพราะปี2560เนี่ยทางกรรมการสิทธิ์เพิ่งจะส่งเข้าไปให้กับทางรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาในวันที่เราไปรายงานนี่เองนะคะค่ะค่ะแล้วก็ต้องเรียกว่าภารกิจในการรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศในแต่ละปีเนี่ยต้องถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะตามหลักการปารีสแล้วก็สำหรับในประเทศเราก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัตินะคะในปีของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปีพ.ศ. 2550นะคะเพราะรัฐธรรมนูญปี60นั้นยังไม่ออกมานะคะในมาตรา257วงเล็บ8และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ. 2542มาตรา15วงเล็บ6นะคะซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องจัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศนะคะเสนอต่อรัฐสภาและก็ครม.พร้อมทั้งให้เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยนะคะดังนั้นรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศเรานะคะในปี2559เนี่ยทางกรรมการสิทธินะคะเราก็ได้รายงานให้กับทางรัฐสภาคือในฉบับเต็มเนี่ยเราส่งไปเป็นเล่มนะคะแล้วถ้าท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของคณะกรรมการสิทธิฉบับเต็มได้นะคะแต่ในที่เราไปรายงานให้กับทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบเนี่ยก็จะเป็นรายงานในเชิงสรุปนะคะโดยในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศในปีพ.ศ.2559เนี่ยนะคะ เราพบว่าในภาพรวมของรายงานปีนี้เนี่ยนะคะที่ผ่านมาใน2559เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลค่ะในหลายประการในการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะการปฏิรูปประเทศการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างกฎหมายนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมต่างๆนะคะอันนี้เป็นภาพรวมที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้านะคะของรัฐบาลที่ท่านได้พยายามทำมานะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะกรรมการสิทธิ์ก็พบผลกระทบนะคะจากการดำเนินนโยบายนะคะของรัฐบาลนะคะในเรื่องทางนโยบายด้านกฎหมายมาตรการต่างๆที่รัฐบาลทำนะคะก็มีผลกระทบนะคะในที่มีผลก้าวหน้าก็มีผลกระทบด้วยนะคะผลกระทบที่เราพบก็คือไปพบว่ามีผลกระทบในด้านการดำเนินการที่มีต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลและชุมชนนะคะแล้วก็กรรมการสิทธิ์ก็ได้มีข้อสังเกตนะคะไปยังในรายงานนี้นะคะในช่วงสถานการณ์ในปี2559เนี่ยเรามีข้อเสนอแนะต่อกับรัฐบาล4ด้านนะคะด้านแรกเนี่ยเราได้แจ้งไปนะคะว่าการใช้กฎหมายข้อกฎหมายที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานส่วนที่สัญญา
ลักด้านสิทธิมนุษยชนและการใช้กฎหมายในลักษณะพิเศษเนี่ยนะคะกรรมการสิทธิ์ก็พบว่ามีบางกฎหมายที่จำเป็นจะต้องปรับปรุงนะคะในบางฉบับแล้วก็ในการปฏิบัตินะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบว่าแม้รัฐบาลเนี่ยจะมีนโยบายและพยายามออกกฎหมายนะคะในการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในหลายด้านนะคะเช่นพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศก็ออกมานะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยออกมารองรับอนุสัญญาว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะที่เราเรียกกันว่าซีดอเนี่ยก็ออกมาในรัฐบาลนี้นะคะในปี2559เราเห็นความก้าวหน้าในเรื่องพระราชบัญญัตินะคะเป็นพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมนะคะที่ออกมาเพื่อการเยียวยานะคะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะการช่วยเหลือประชาชนในหลายประเด็นนะคะเราที่สำคัญเราได้เห็นคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะคำสั่งที่55/2559เนี่ยเราเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ดีนะคะในการยกเลิกการดำเนินคดีกับพลเรือนในศาลทหารนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องถือว่ารัฐบาลนะคะได้พยายามที่จะทำให้ต้องเรียกว่านโยบายกฎหมายมาตรการต่างๆเนี่ยเป็นการส่งเสริมนะคะและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็จะมีข้อที่เรียกว่าเป็นเหมือนข้อท้าทายนะคะกรรมการสิทธิ์ก็เสนอว่ายังในขณะที่เราพบว่ามันมีปัญหานะคะในการที่การใช้กฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็ควรจะปรับปรุงกฎหมายบางฉบับนะคะแล้วก็สมควรจะเร่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายเนี่ยนะคะพ.ศ.ที่รัฐบาลได้เป็นผู้เสนอเอาไว้นะคะที่มีมติเห็นชอบในหลักกฎหมายเมื่อปี2559เนี่ยนะคะให้ออกมานะคะแล้วก็เสนอว่าในการที่ใช้หรือตีความกฎหมายบางฉบับเนี่ยมันก็อาจจะมีการเกินขอบเขตไปบ้างส่งผลให้เกิดการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตลอดจนเสรีภาพในการสื่อสารนะคะหรือการนำเสนอข่าวสารนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอด้านที่หนึ่งนะคะค่ะส่วนในด้านที่สองนะคะนั้นก็นำเรียนว่าเราก็ได้นำเรียนไปว่านะคะว่ารัฐบาลเนี่ยการนำกฎหมายหรือนโยบายไปสู่การปฏิบัติเนี่ยคณะกรรมการสิทธิ์จะพบว่ามีความคืบหน้าในหลายกรณีเช่นการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์อันนี้ก็เป็นที่ยอมรับนะคะว่ารัฐบาลได้จัดการอย่างจริงจังนะคะจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับในสากลนะคะว่ารัฐบาลเอาจริงจังในเรื่องการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็มีผลทำให้สถานะของเราเนี่ยจากที่เคยได้เทียร์สามก็ขึ้นมาเป็น 2.5 วอทลิสต์นะคะก็แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยทำในเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลดีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในขณะที่รัฐบาลพยายามปรับในเรื่องการปัญหาการค้ามนุษย์แก้ไขเนี่ยก็ไปติดนะคะมีข้อติดในทางปฏิบัติกรรมการสิทธิ์ก็พบว่ามันมีผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินนโยบายในทางปฏิบัตินะนะคะก็มีผลกระทบกับผู้ประกอบการบ้างนะคะในหลายด้านนะฮะแล้วก็มันก็จะมีผลกระทบในบางนโยบายที่เกี่ยวกับชุมชนนะคะเพราะว่าในปี2559เนี่ยกรรมการสิทธิ์ได้รับเรื่องร้องเรียนที่กล่าวอ้างเป็นการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่สูงที่สุดนะฮะโดยในส่วนนี้เนี่ยสถานการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยมีการกล่าวอ้างถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทรมานการทำให้บุคคลสูญหายนะคะแต่ในกรณีในเวลาเดียวกันเนี่ยกรรมการสิทธิ์ก็พบความก้าวหน้าอีกนะคะที่รัฐบาลทำนะคะในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโดยมติของครม.เมื่อวันที่16พฤษภาเนี่ยนะคะ2559ซึ่งกรรมการสิทธิ์เป็นข้อเสนอแนะของกรรมการสิทธิ์นะคะที่ส่งเข้าไปให้กับแจ้งไปยังครม.แล้วครม.ก็มีมติออกมานะคะซึ่งมติอันนี้เนี่ยนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการดำเนินธุรกิจนะคะซึ่งก็ต้องมาเคารพในสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาตินะคะรัฐบาลก็รับในข้อเสนอแนะนี้แล้วก็ผลักดันให้ภาคธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยนะคะที่ทั้ง
ป็นสัญชาติไทยทั้งที่อยู่ในประเทศและนอกค่ะซึ่งมาใช้ซึ่งมีที่นิชนว่าจะค่ะในการลงนามในปี2560เนี่ยครับในด้านปฏิญญาจนกระทั่งได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศนะคะว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะคะจาก UN นะคะสหประชาชาติอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเราพบว่าทิศทางการใช้กฎหมายหรือนโยบายที่มีความสำคัญกับการพัฒนาเนี่ยการสร้างศักยภาพให้กับการลงทุนเนี่ยคณะกรรมการเสรีมชนแห่งชาติจากการที่เราจัดเวทีกสม.พบประชาชนเนี่ยเราก็พบว่าชุมชนในหลายพื้นที่เนี่ยนะคะได้รับผลกระทบจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐเพื่อการค้าและการลงทุนในประเด็นที่ชุมชนมาร้องมากก็คือประชาชนไม่มีส่วนร่วมนะคะอย่างแท้จริงในการดำเนินการจึงนำไปสู่ความขัดแย้งนะคะและก็ความไม่มั่นคงของการดำเนินธุรกิจโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบกับชีวิตอาชีพวัฒนธรรมของชุมชนนะคะค่ะแล้วเราก็พบว่าบางครั้งเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับการใช้กำลังนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของรัฐก็มักจะไปถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวอันนี้ก็ต้องเรียนว่านะคะกรรมการสิทธิ์ก็ได้มีข้อเสนอแนะไปนะคะว่ามีการออกคำสั่งกสช.หลายฉบับที่ส่งผลกระทบในการใช้ประโยชน์ในที่ดินรวมถึงการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางเสรีภาพในการชุมนุมนะคะเพื่อปกป้องชุมชนและฐานทรัพยากรอันนี้ก็จะถูกโยงไปเป็นเรื่องการเมืองทำให้ผู้นำชุมชนที่เขาดูแลเรื่องผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยถูกข่มขู่คุกคามนะคะแล้วก็มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกรรมการสิทธิ์ก็เสนอว่าเรียกว่าประเด็นนี้เนี่ยรัฐจำเป็นนะคะรัฐบาลจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากกับการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศเราซึ่งจำเป็นนะคะที่ต้องมีการพัฒนากับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนนะคะโดยเราเสนอว่าให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมนะคะอย่างแท้จริงกับประชาชนนะคะผู้ที่รับผลกระทบส่วนร่วมในการตัดสินใจส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นนะคะแล้วก็ส่วนร่วมในการทำงานด้วยกันนะคะเราก็เสนอไปนะคะในประเด็นเหล่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราเสนอก็คือนโยบายต่างๆเนี่ยนะคะที่จะทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูลกฎหมายต่างๆนี่ควรจะได้รับการแก้ไขนะคะแล้วถ้าเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทั้งนโยบายการถึงเข้าถึงแหล่งข้อมูลแล้วเนี่ยยังคิดว่านะคะทางกรรมการสิทธิ์เราก็คิดว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยน่าจะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะบรรเทาลงนะคะแล้วก็การพัฒนาประเทศก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยเป็นความพึงพอใจของทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผลประโยชน์ของสาธารณะนะคะประชาชนก็จะยอมรับได้ค่ะค่ะค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเป็นประเด็นที่เราได้เสนอไปว่าการที่จะให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นจริงเนี่ยรัฐบาลควรจะมีกลไกและกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะซึ่งกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะเป็นผู้ทำแผนนี้นะคะแต่ในขณะที่แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยมีมาถึงแผนที่3แล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าผลในการดำเนินงานเนี่ยมันก็จะยังไม่เป็นที่ต้องเรียกไงนะคะเป็นที่เต็มร้อยนะคะเพราะเรามองว่าขาดกลไกการติดตามและการประเมินผลนะคะก็ได้นำเรียนคร่าวๆนะคะใน4ประเด็นนะคะไปที่ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะค่ะค่ะรายงานสถานการณ์ผลการประเมินรายงานผลการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในปี2559แล้วก็รวมถึงข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ทางคณะกรรมการสิทธิเสนอไปทั้ง4เรื่องนี่นะคะเราคาดหวังว่ารัฐบาลจะนำไปดำเนินการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อค่ะก็ต้องนำเรียนนะคะท่านผู้ฟังนะคะเท่าที่ผ่านมานะคะกรรมการสิทธิเนี่ยที่มีข้อเสนอแนะในภาพใหญ่เนี่ยนะคะเราเสนอไปเนี่ยก็จะเกิดจากรายงาน
นะคะในแต่ละรายงานที่มีประชาชนร้องมานะคะร้องเรียนมาที่กรรมการสิทธิ์แล้วกรรมการสิทธิ์ก็บทบาทหนึ่งของเราคือหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็จะตรวจสอบนะคะก็ตรวจสอบได้ความว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะคะเราต้องแก้ไขอย่างไรนะคะเราก็มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลแล้วก็ต้องเรียนว่ารัฐบาลท่านก็ฟังนะคะก็ฟังแล้วก็มีมตินะคะแก้ปัญหาที่กรรมการสิทธิ์เสนอไปต้องนำเรียนว่าเท่าที่เราติดตามนะคะคือเรามีผลติดตามด้วยหลังจากข้อเสนอที่เราเสนอไปยังครม.แล้วเนี่ยนะคะแล้วครม.ก็ส่งไปในหน่วยงานที่เราคิดว่าต้องแก้ไขแล้วส่งกลับมาเนี่ยนะครับผลนั้นก็ตอบรับมาอย่างดีนะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้ในหลายเรื่องให้กับประชาชนนะคะแต่ก็ยังมีบางประเด็นเหมือนกันที่เราก็เข้าใจว่าเป็นข้อกฎหมายที่จะต้องใช้เวลานะคะกรรมการสิทธิ์ก็เสนอในการแก้กฎหมายเช่นในเรื่องการใช้ทวงคืนผืนป่านะคะประชาชนยังอยู่ในที่นั้นนะคะถึงแม้จะอยู่โดยไม่มีสิทธิ์แต่ก็ยังมีการปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้กรรมการสิทธิ์ก็พยายามเสนอแนะนะคะเพื่อช่วยคุ้มครองทั้งประชาชนด้วยแล้วก็ช่วยให้รัฐสามารถที่จะใช้นะคะพื้นที่นะคะไปพัฒนาประเทศได้แล้วก็คุ้มครองป่าไม้ของเรานะคะก็ต้องเรียกว่าใช้นโยบายคนอยู่กับป่าได้อย่างไรที่ไม่ไปทำลายป่านะคะแล้วก็ช่วยกันพัฒนาประเทศอันนี้เราก็ออกเป็นข้อเสนอแนะใหญ่เลยนะคะส่งไปยังรัฐบาลแล้วท่านก็ตอบรับมานะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยปี2560นะคะรายงานของเราคงจะได้นำเรียนสถานการณ์ให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้ฟังได้มากไปนะคะเรียกว่าลึกลงไปอีกนะคะซึ่งก็ต้องเรียนว่าจากคำถามที่ว่าสถานการณ์ต่างๆที่กรรมการสิทธิ์รายงานแล้วก็ได้ส่งข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลแล้วเนี่ยนะคะนั้นก็สรุปให้ท่านผู้ฟังฟังว่าส่วนใหญ่เราก็ได้รับนะคะได้รับผลตอบสนองได้มาตอบกลับมานะคะอย่างเป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะค่ะนอกจากรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยทราบว่าเมื่อวันที่23มีนาคมเราก็ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของปีงบประมาณ2559ด้วยภารกิจหลักในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิเนี่ยได้ดำเนินการมาตามหลักคุ้มครองสิทธิไปมากน้อยแค่ไหนในตัวสรุปรายงานที่เราส่งไปให้กับสนช.นะคะจันขาค่ะก็ปีนี้นะคะปี2559นะคะกรรมการสิทธิ์ก็รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ย748เรื่องนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรารับไปตรวจสอบ479เรื่องนะคะคือถ้าท่านผู้ฟังอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่รับทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมการสิทธิ์นะคะเราก็ประสานส่งต่อและบางทีเราก็ประสานช่วยเหลือประชาชนนะคะประชาชนพอใจในการช่วยเหลือแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะยุติเรื่องนะคะในชั้นที่รับเรื่องมานะคะแล้วก็ประสานการช่วยเหลือไปนะคะแต่เรื่องที่เราลงมติแล้วเนี่ยนะคะในกรรมการ17คนเนี่ยเราจะทำงานด้วยกันนะคะเป็นเรื่องที่เรารับไปตรวจสอบเนี่ยคือ478เรื่อง479เรื่องขอประทานโทษนะคะเรื่องใหญ่ๆท่านคงอยากทราบนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องอย่างที่เรียนได้นำเรียนไปแล้วว่าผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภูมิภาคนะคะรวมทั้งการข้อเสนอแนะมาตรการการปรับปรุงกฎหมายนโยบายในเรื่องนี้เราก็มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐสภาและครม.นะคะตอนนี้479เรื่องเนี่ยเราก็พบว่ามีประมาณไม่ประมาณค่ะ144เรื่องนะคะเป็นเรื่องที่เรามีข้อเสนอแนะนะคะไปและมาตรการแก้ไขไปยังรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายหรือว่าในหน่วยงานบางหน่วยงานในภาคเอกชนนะคะที่ไปละเมิดสิทธิของชุมชนเราก็เสนอให้รัฐบาลได้เข้าไปดูแลนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเยียวยาแก้ไขนะคะทั้งหมดก็มีประมาณ144เรื่องค่ะอันนี้ก็เป็นผลของ
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการสิทธิ์ในรอบปี2559ในส่วนของการคุ้มครองสิทธิ์นะคะค่ะแต่กรรมการสิทธิ์ก็ไม่ได้ทำแต่ในการคุ้มครองนะคะในเวลาเดียวกันเนี้ยเราก็ทำงานด้านส่งเสริมด้วยนะคะคือการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้เข้าใจนะคะว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยจริงๆนั่นคืออะไรนะคะรู้สิทธิ์ด้วยรักสิทธิ์ด้วยแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเพื่อนๆหรือเคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยนะคะอันนี้เราก็ดำเนินการต้องเรียกว่าถึงขั้นแผนส่งเสริมสิทธิ์นะคะก็เป็นแผนแรกเลยในปี2559เนี่ยเรายกร่างแผนขึ้นมานะคะแล้วก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ในปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ในปี2561เนี่ยเรากำลังทำหลักสูตรนะคะที่จะให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมเน้นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมก็ต้องนำเรียนว่าเป็นเพราะกรรมการสิทธิ์เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมนะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำเลยนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราให้ความรู้นะคะกับท่านเนี่ยในเรื่องสิทธิมนุษยชนท่านก็จะได้เวลาที่ปฏิบัติงานท่านก็จะได้มีมิติในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาผู้เสียหายนะคะโจทนะคะแล้วก็จำเลยไปด้วยนะคะเราก็คิดว่าจะทำให้ผลของการร้องเรียนมันเนี่ยน้อยลงนะคะค่ะก็นำเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าเรื่องการส่งเสริมสิทธิเนี่ยกรรมการสิทธิก็เน้นนะคะในการให้ความรู้ในชั้นในภาคการศึกษานะคะในชั้นมัธยมอุดมศึกษาเนี่ยนั้นแต่อาชีวะเราก็เร่งที่จะเข้าไปทำหลักสูตรนะคะร่วมกับนะคะร่วมกับหน่วยงานของในสถาบันการศึกษานะคะส่วนข้างในสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประกวดนะคะประกวดเพียงความหรือว่ากิจกรรมการหาบุคคลที่อุทิศตัวนะคะเพื่อในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์นะคะมาเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็การผลักดันให้หลักการชี้แนะของสหประชาชาติในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศเราให้เป็นที่ยอมรับนะคะของทั้งรัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะโดยการออกให้ความรู้นะคะแล้วก็กรรมการสิทธิ์นี้ในปี2559เนี่ยเราทำระเบียบว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและงดข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกลไกเครื่องมือนะคะในการคุ้มครองสิทธินะคะด้วยสันติวิธีอันนี้เราก็ทำเป็นงานเชิงรุกด้วย